คือความความอยากที่เกิดจากโดยเกิดพร้อมกับอวิชชาความไม่รู้ความไม่เห็นตามความเป็นจริงท่านให้ชื่อว่าตัณหาตัณหามีสามอย่างกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหากามตัณหาเคยอ,อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ที่ถูกใจที่ชอบอ ภาวะทันหาอยากมีอยากเป็นคืออยากมีเชื่อเสียงอยากมีอยากมียศอยากมีอำนาจอยากให้เขารักอยากให้เขารบอยากให้เขารู้จักมันเป็นความอยากที่เกี่ยวกับอัตาตัวตนวิภาวะันหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้เหมือนการปฏิเสธ ทีนี้ตัณหาเกิดเมื่อไหร่ความยึดมั่นถือมั่นที่ให้ชื่อว,ว่าอุปาทานก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็จะนำไปสู่ความทุกข์พุทธองค์ก็ตรัสไปว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาในตัณหาเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอาวิชชาและเกิดพร้อมกับอวิชชาในความอยากที่เกิดขึ้น เพราะวิชาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่เ,เกี่ยวกับอัตราตัวตนไม่เกิดก็ความาปันเทิงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าเป็นฉันทะซึ่งค้อ,อสังเกตง่ายๆก็คือฉันทะก็จะมุ่งที่การกระทำโดยที่ตัณหามุ่งที่ผลการกระทำ ฉัน้าอยากทำให้ดีหรือว่าได้ข่าวว่ามีใครอาดอดร้อนมีความทุกข์อยากช่วยเขาอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอ่าเป็นชันทะอยากทำอยากทำสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์อยากฝึกตนทีนี้ไอ้ชันทะกับตัณหามันสลับกันได้บางคนอาจจะเริ่ม ทำอะไรบางอย่างด้วยตัณหาอยากได้อยากนี้อยากเป็นแต่พอทำไปทำมาจิตเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ในในขณะเดียวกันบางทีอาจจะทำงานหรือว่าอาจจะปฏิบัติธรรมด้วยชันทะแต่ว่าเผลอไปและตัณหาเข้ามาครอบงำ อยากได้สมาธิอยากใจชานอยากได้ยาณอยากได้นั่นอยากได้นี่พราะว่าปฏิบัติโดยมุงที่ผลของการปฏิบัติมากกว่าตัวการปฏิบตัติอันนี้ก็จะเป็นตันหานันตันหาจันทะสรุปง่ายๆว่าตันหาในมุงที่ผลการกระทําฉันทะก็อยู่ที่การกระทําตันหาเกิดจากอวิชชา ฉันทะเกิดจากวิชา